รอบนี้มากับออลราวเดอร์อย่างสไตร์หรือว่าฮัตซัมกันครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่เรียกว่าพิเศษมากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่ออลราวเดอร์นะมันเป็นสปีดเตอร์ได้ด้วยครับสำหรับสไตร์หรือฮัตซัมนะครับอันนี้ต้องบอกกันก่อนเลยว่าตัวมันเนี่ยเป็น2สายในตัวเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นการใส่ของอ่ะเราต้องใส่ให้ถูกตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับสำหรับทั้ง2สายนะครับเอ็มเบรมเนี่ยจะคล้ายกันก็คือใส่เป็น6ส้ม6ขาวครับผมแล้วก็เรื่องของ Battle Item ขึ้นอยู่กับว่าเล่นสายไหนนะถ้าเล่นฮัตซัมนะครับโพชั่นก็ดีนะเออแบบ Eject Button X Speed Full Heal ได้หมดครับแต่ถ้าเป็นสไตร์นะครับเราจะไม่เอาโพชั่นไปก็เอาที่เป็น Eject Button X Speed หรือ Full Heal อันไหนก็ได้ที่ถนัดครับส่วน Heal Item นะครับสำหรับฮัตซัมนะครับผมแนะนำว่าใส่ Winged Policy กับ Focus Band ไปแล้วก็ Attack Weight ครับแต่ถ้าเป็นสไตร์นะครับผมขอแนะนำว่า Attack Weight ยังควรใส่อยู่แต่อาจจะเปลี่ยนชิ้นอื่นได้ครับอาจจะเปลี่ยนไปใส่แน่นอนสิ่งที่ควรใส่คือ Energy Amplifier หรือว่าโทรโข่งเหตุผลเพราะว่าสไตร์เป็นหนึ่งตัวที่เก่งที่อยู่ในมากๆครับผมส่วนอีกชิ้นหนึ่งครับแล้วแต่ว่าจะใส่อันไหนก็ได้จะใส่โฟกัสแบนเอาถึกหรือว่าจะใส่โฟรสสโตนเพื่อเอาไปรีดดาเมจแล้วก็ทำให้เติมเกมไวอันนี้แล้วแต่ถนัดละกันนะครับแต่ว่าชิ้นสุดท้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับคนถนัดเลยจะใส่เป็นเลเซอร์คอยังได้เลยครับเริ่มที่พาสซีฟก่อนเลยดีกว่าครับผมสำหรับพาสซีฟของสไตร์หรือฮัตซัมนะครับทุกครั้งที่ใช้สกิลนะครับผมมันจะสามารถทำการโจมตีแบบดับเบิลแอตแทคได้ครับในอันนี้ตีปกติ1ฮิต1ฮิตแล้วชาร์จโจมตีนะครับแล้วพอเราทำการใช้สกิลบัฟพาสซีฟเทคนิคเชื่อจะทำงานครับมันจะโจมตีแบบดับเบิลแอตแทคนั่นเองครับผมแต่การโจมตีดับเบิลแอตแทคนั้นมันจะเบานิดนึงนะมันจะแบบลดดาเมจลงแต่ว่าโดยดาเมจรวมแล้วก็ถือว่าแรงกว่าการโจมตีปกติแล้วมาต่อที่เลเวล5ครับถ้าต้องการเป็นสไตร์ให้อัพดัววิงบีทครับแต่ถ้าต้องการเป็นฮัตซัมนะครับให้อัพบูลเลตพันช์ครับผมเดี๋ยวจะเริ่มจากฮัตซัมก่อนละกันครับฮัตซัมโดยปกติจะเล่นคู่กับสอดแดนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถผสมได้นะครับสำหรับบูลเลตพันช์ครับความพิเศษของมันมี2 อย่างครับ1คือถ้าใช้โดนคู่ต่อสู้ซ้ำไม่จำเป็นต้องเป้าเดิมนะใช้โดนคู่ต่อสู้เรื่อยๆนะครับจำนวนครั้งในการชกจะเพิ่มขึ้นจาก3 4 5ครั้งตามลำดับเลยครับผมแล้วก็ถ้าชกโดนคู่ต่อสู้นะครับมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์ไวขึ้นแล้วก็จะทำให้การชกครั้งต่อไปเป็นขั้นพิเศษนะครับเริ่มจากครั้งแรก3ครั้งครับแล้วกูดาวสังเกตว่าหายไป2วีครับแล้วชกต่ออันนี้4ครั้งครับแล้วชกครั้งที่3ครับเป็นคอมโบแบบ5ครั้งครับผมสูงสุด5ครั้งครับทีนี้มันจะคอมโบกับสอดแดนนะครับเมื่อใช้จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแต่จะได้รับบัฟนะครับในการเพิ่มพลังโจมตีและจะได้รับความสามารถพิเศษของสอดแดนครับก็คือการชาร์จสแต็กครับผมถ้าฮัตซัมหรือสไตล์ใช้ก็ได้นะครับโจมตีครบ7สแตรกจะมีคลื่นพลังพิเศษออกมาครับอ่ะเดี๋ยวรอดูครับอันนี้3 4 5 6แล้วก็7แล้วก็ต่อไปนี่ครับมันจะมีคลื่นพลังออกมาซึ่งไอ้คลื่นพลังเนี่ยเอาจริงๆก็ถือว่าแรงนะแล้วบัฟสอดแดนเนี่ยมันเพิ่มดาเมจค่อนข้างมากครับมาต่อกับอยู่ในมูฟของฮัตซัมครับฮัตซัมเนี่ยอยู่ในมูฟจะเป็นการแยกร่างครับแล้วร่างแยกเนี่ยมันจะเป็นระเบิดด้วยนะถ้าคู่ต่อสู้วิ่งชนร่างแยกนะครับมันจะเป็นการระเบิดหรือก็คือกลับระเบิดดีๆนี่เองครับแล้วก็การพุ่งครั้งแรกครับจะเป็นการพุ่งใส่คู่ต่อสู้ครับในการดันครั้งที่2นะครับมันจะเป็นการดันคู่ต่อสู้แล้วตบท้ายด้วยการกระทืบพื้นอีก1ครั้งครับเรียกว่าเป็นการทําจังหวะที่ค่อนข้างดีเลยแล้วเป็นการโซนที่ดีด้วยครับเพราะว่าร่างแยกเนี่ยถือว่ามีดาเมจนะแล้วดาเมจค่อนข้างแรงด้วยครับสำหรับอีกสายนึงเนี่ยเป็นสปีดเตอร์นะครับเริ่มจากดัววิงบีดครับเป็นการฟาด2ครั้งครับฟาดครั้งแรกแบบกากบาทครับถ้าฟาดโดนจะสามารถทำการพุ่งฟาดครั้งที่2ได้ครับผมแล้วมีดูดเลือดด้วยนะในการฟาดครั้งแรกครับพอฟาดโดนปั๊บเราสามารถพุ่งต่อได้ครับนี่คือการใช้ดัววิงบีดค่อนข้างง่ายเข้าใจง่ายมากครับผมดับเบิลฮิตครับสำหรับดับเบิลฮิตเนี่ยเมื่อเราใช้ใส่คู่ต่อสู้นะครับมันจะมาร์คหัวคู่ต่อสู้เอาไว้แบบนี้เลยจะมีมาร์คตัว X เอาไว้ครับแล้วหลังจากนั้นเราจะสามารถพุ่งตีได้1ครั้งครับผมนี่คือความสามารถของดับเบิลฮิตครับและความสามารถของการมาร์คตรงนี้ก็คือถ้าโปเกมอนตัวนี้น็อกนะครับเราจะสามารถรีเซ็ตสกิลได้ทั้งหมดครับผมยกเว้นอยู่ไหนนะผมขออนุญาตเรียกความสามารถนี่คือการมาร์คหัวนะอยู่ในมูฟอย่าง Illusion Drive ครับผมมันจะแบ่งเป็นกรีนกับเรดอันนี้เป็นกรีนนะครับผมกรีน Illusion Drive ครับการพุ่งครั้งแรกจะเป็นการพุ่งทำดาเมจใส่คู่ต่อสู้พร้อมกับแยกร่างครับและมันจะมาร์คหัวคู่ต่อสู้ไว้ด้วยนะครับผมและเมื่อเวลาหมดนะครับมันจะพุ่งกลับมาที่ตัวเราหรือถ้าเราพุ่งครั้งที่2นะครับมันจะพุ่งไปรวมร่างกันครับแบบนี้นะซึ่งดาเมจนะครับ
ดาเมจของร่างแยกเนี่ยมันแรงมากครับผมสังเกตว่าตัวแต่ละตัวที่พุ่งมาจะมีดาเมจของมันเองครับสำหรับฮัตซัมครับกับสไตรก็ประมาณนี้ครับเป็นหนึ่งในออลราวเดอร์ที่สามารถเล่นเป็นสปีดเตอร์ได้และผมบอกเลยว่ามันยังคงเก่งอยู่โดยเฉพาะฮัตซัมที่ได้รับบัฟมาเอาจริงๆอ่ะหลายๆคนน่าจะเคยเจอแบบว่าเอาเท่าไหร่ก็ไม่ลงจริงๆสำหรับฮัตซัมครับผมแล้วสไตรเวลาเจอก็แบบถ้าล็อกเป้าไหนโอกาสน็อกสูงมากจริงใครสนใจก็ไปลองเล่นดูได้ครับเรียกว่าซื้อ1ได้ถึง2ครับตัวเดียวในเกมนี้เลยนะที่มี2สายในตัวเดียวครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณครับ